สวัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่3นะคะในเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเด็กๆของคุณครูก็จะได้เรียนทุกวันอังคารในชั่วโมงที่3เราจะพบกันโดยเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งเด็กๆก็จะได้เห็นถึงสิ่งที่คนไทยนั้นนะคะได้ปฏิบัติแล้วก็ดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรามายาวนานเราก็จะต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเด็กๆสังเกตไหมคะว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกของความเป็นจริงอากาศก็เปลี่ยนใช่ไหมลูกช่วงนี้อากาศหนาวไหมคะหนาวนะคะช่วงนี้อากาศหนาววันนี้ตรงกับวันอังคารที่27นะคะเดือนธันวาคมพุทธศักราช2554เราเหลือเวลาอีกกี่วันลูก28 29 30 31 4วันเราก็จะสิ้นปีพุทธศักราช2554เด็กๆก็จะเห็นว่าเราจะเริ่มใช้ศักราชใหม่นะคะวันที่30ธันวาคมคุณครูให้เด็กๆมาทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าให้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งนะคะเด็กๆได้รับหนังสือยังลูกได้รับแล้วนะคะไปเรียนคุณพ่อคุณแม่ว่าเราจะมีกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการให้เด็กๆได้สืบสารนะคะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยไปสู่การปฏิบัติของนักเรียนนะคะเอาละค่ะก่อนเรียนคุณครูดูแล้วตอนนี้ยังไม่พร้อมเท่าที่ควรเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันหนึ่งเพลงนะคะแก้หนาวแล้วก็เนื้อเพลงก็จะเป็นเรื่องราวที่ให้เด็กๆนั้นมีความพร้อมในเรื่องของเนื้อหาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของเรานะคะทั้งหมดจัดแถวทั้งหมดจัดแถวด้วยนะคะทั้งหมดจัดแถวดูสิเราแตะไหล่คนหน้าแล้วดีตรงหรือเปล่านะคะสำรวจตัวเองกลุ่มตัวเองซิว่าเรียบร้อยไหมนะคะเด็กๆต้องมีระเบียบนะคะจึงจะน่ารักแล้วก็น่ารักแล้วก็น่าที่จะชื่นชมนะคะทั้งหมดแถวตรงนิ่งไหนลองนิ่งดูสิลูกการอยู่นิ่งๆก็คือยืนตัวตรงไม่ขยุกขยิกไม่หันหน้าหันหลังไม่ต้องหันไปดูเพื่อนไม่ต้องหันไปทำอะไรนั่นก็คือการยืนตรงนะคะอยู่ในระเบียบวินัยระเบียบแถวของเราเมื่อพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาเด็กๆไปในเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีงามของเราอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะเรียนเราก็มาฝึกมารยาทไทยกันอีกแล้วนะคะยา
วันนี้เด็กๆของคุณครูน่ารักมากนะคะทั้งต้นทางและก็ปลายทางเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวจะลองดูซิว่าเด็กๆของคุณครูนั้นจะได้รางวัลคะแนนเท่าไหร่กลุ่มที่1กลุ่มที่2ปรบมือ5ครั้งเอาใหม่ปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีแล้วนั่งตัวตรงตรงหรือยังคะกลุ่มที่2ตรงหรือยังคะลูกกลุ่มที่1ตรงหรือยังคะคุณครูเพื่อนบอกว่าตรงแล้วค่ะตรงแล้วครับแต่ว่าบางคนยังไม่ตรงเลยเอาล่ะปลายทางด้วยต้นทางด้วยวันนี้คุณครูให้รางวัลโรงเรียนละ 2,000 คะแนนเป็นไงกันบ้างคะอากาศก็ยิ่งหนาวนะคะเด็กๆของคุณครูก็ต้องเป็นไงคะเตรียมร่างกายให้พร้อมวันนี้ส่วนใหญ่นำเสื้อกันหนาวมานะคะเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นถุงเท้าก็ต้องใส่ไว้นะคะลูกการอบอุ่นร่างกายนั้นจะช่วยให้เราไม่เป็นหวัดนะคะแล้วก็เสื้อข้างในนั้นเด็กๆสามารถใส่เสื้อยืดมาด้วยนะคะจะช่วยให้เราอบอุ่นมากยิ่งขึ้นวันนี้มาดูข่าวประจำวันนะคะจากหนังสือพิมพ์ข่าวเรื่องอะไรที่เด็กๆมักจะติดตามข่าวสารอยู่ตอนนี้เรื่องอะไรคะข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเด็กๆจะเห็นว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้ภาคเหนือก็หนาวสุดๆเลยภาคใต้ก็ลมพัดแรงมีพายุนะคะเกิดจากมวลอากาศความเย็นจากประเทศจีนทำให้ในอ่าวไทยของเราก็เกิดสภาวะนะคะฝนตกแล้วก็พายุทำให้บริเวณชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะได้รับผลกระทบมากไม่ว่าจะเป็นอำเภอหัวหินของเรานะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกที่มีข่าวว่าชายหาดนั้นได้รับความเสียหายนะคะจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะภาพนี้คลื่นถล่มเด็กๆเห็นคลื่นความสูงของคลื่นไหมคะคลื่นแรงถล่มถาโถมเข้าใส่บ้านเรือนของชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทำให้ได้รับความเสียหายนี่ก็เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างภาพให้เห็นว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยคลื่นถล่มคลื่นยักษ์คลื่นยักษ์นี่สูงประมาณ 4-5 เมตรนะคะหลายจังหวัดได้รับผลกระทบนะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเราต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายของเราภาคเหนือนะคะเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวฉบับวันนี้นะภาคเหนือบ้างเที่ยวหน้าหนาวใครที่ชอบเที่ยวช่วงนี้ดอกไม้สวยทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวนะคะเช่นภาคเหนือจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยดอกไม้กำลังบานสะพรั่งโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีพืชสวนโลกให้เราเข้าไปชมนะคะก็บอกว่าคนไทยเนี่ยใครที่ไปชมพืชสวนโลกเนี่ยจะมีความสุขเห็นแต่รอยยิ้มเพราะว่าได้เจอต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามนะคะภาพนี้เขาบอกว่าเที่ยวหน้าหนาวระวังสุขภาพอุณหภูมิลดหลายโรคถามหานะคะคนในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเขาอาจจะชินกับสภาพอากาศหนาวแต่ท่านนักเรียนคนใดที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะหรือทนกับสภาพอากาศหนาวไม่ได้นี่อย่าเสี่ยงไปนะคะลูกอุณหภูมิลดร่างกายของเราเนี่ยปรับไม่ทันโรคบางโรคมากับอากาศหนาวเราอาจจะเป็นโรคต่างๆและก็บางคนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะมาดูภาพดอกไม้สวยๆแต่เราก็ต้องระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะ
ดอกไม้คู่กับอากาศหนาวนั่นเป็นเรื่องที่นะคะปีหนึ่งเราก็ได้ชมดอกไม้สวยๆกันครั้งหนึ่งมาดูซินอกจากไปชมความงามแล้วเราจะเห็นว่าประชาชนที่พากันไปเที่ยวเนี่ยเป็นไงไปกางเต็นท์นอนกันเยอะไหมไปเจอกับอากาศหนาวต้องร่างกายแข็งแรงนะคะลูกใครที่จะไปเที่ยวแบบนี้ต้องร่างกายแข็งแรงนะใครที่ร่างกายอ่อนแอนี่อย่าไปโดยเด็ดขาดนะคะคุณครูเองก็สุขภาพไม่ดีคุณครูจะไม่ไปไหนเลยในช่วงอากาศหนาวตัวอย่างนะคะต้องนั่งผิงไฟกันเพราะอะไรล่ะให้ความอบอุ่นแต่ผิงไฟนี้ก็เป็นโทษกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อีกนั่นแหละหายใจไม่ได้นะคะคนเป็นโรคหอบหืดเนี่ยลำบากมากๆเลยสภาวะอากาศเช่นนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องระวังนะคะใครอยากจะไปเที่ยวปิด4วันนี้คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวเนี่ยก็ให้เตรียมร่างกายเตรียมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะนอกจากนั้นคุณครูมีภาพอะไรล่ะหลังคริสต์มาสมาให้ชมกันนิดนึงนะเด็กๆเองก็คงได้มีเซนต้าไม่ได้ของขวัญกันหรือยังคะยังโถคุณครูคิดว่าได้แล้วเพื่อนๆมาดูนะคะหารถกลับบ้านโอ้นะคะคุณลุงซานตาคลอสชาวโสมขาวก็คือรัสเซียนะตรวจดูตารางเดินรถโดยสารเพื่อเดินทางกลับบ้านหลังภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจของลุงซันต้าผู้ใจดีเมื่อเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมาเมื่อวัน2วันนี้เองนะเมื่อวัน26ผ่านมา1วันวันนี้วันที่2ลุงซันต้าผู้ใจดีก็เป็นไงแจกของขวัญเด็กเสร็จแล้วไปหลายเมืองก็จะต้องเดินทางกลับเมืองของตัวเองก็มาดูตารางรถรถออกกี่โมงนะเวลาเท่าไหร่รถมาถึงกี่โมงเวลาเท่าไหร่นี่ก็เป็นเรื่องของคุณลุงซันต้าผู้ใจดีนั่นเองมาดูอีกอาทิตย์สุดท้ายเด็กๆชาวญี่ปุ่นดูหมีดำหม่ำอาหารหมีดำกินอาหารนะคะอย่างใกล้ชิดที่สวนสัตว์อูเอโนะในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะชาวญี่ปุ่นจำนวนมากนิยมไปเที่ยวสวนสัตว์ในวันอาทิตย์สุดท้ายของปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่25ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสอีกด้วยเด็กๆ ก็ไปชมหมีเจ้าหมีดำเนี่ยกินอาหารอย่างใกล้ชิดแสดงว่าเป็นไงมีกระจกกั้นอยู่เด็กๆ ก็ไปส่องหน้าตรงกระจกเจ้าหมีก็กำลังกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยก็บอกว่าเด็กๆ เนี่ยคู่กับสัตว์เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเด็กๆสนใจนี่ก็เป็นเรื่องราวเด็กๆอยากจะไปดูนี่แหละคุณครูหาภาพมาให้ดูแล้วนะคะหมีดำนะคะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเอาล่ะวันนี้เอาเรื่องราวข่าวมาฝากเด็กๆนะทั้งข่าวในประเทศแล้วก็ข่าวต่างประเทศสนุกๆให้เราได้รู้จักนะคะคราวนี้คุณครูมาทบทวนเนื้อหาครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของอะไรคะลูกแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนวันนี้คุณครูมีผลงานของนักเรียนป.1 ทับ 1 นะมาดูกันก่อนผลงานคราวที่แล้วแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนก็คือสถานที่ที่มีอยู่ในชุมชนของเราเช่นอะไรคะลูกเช่นอะไรเนี่ยภาพนี้เป็นอะไรคะเป็นวัดนะคะขยับให้ดูเต็มๆคุณครูหาภาพมาให้เด็กๆได้ระบายสีว่าภาพสถานที่แหล่งในชุมชนของเราก็คือวัดนะคะชาวพุทธของเราเนี่ยถือว่าวัดเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นทำอะไรบ้างคะลูกอ้าวใครตอบได้เช่นในวัดเราไปทำกิจกรรมอะไรบ้างคะทำบุญนะคะทำบุญตักบาตรทำอะไรอีกไปทำบุญตักบาตรไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าข้าวที่สามารถจะรับประทานได้เลยเราถือว่าทำบุญตักบาตรแล้วมีอะไรอีกเวลาวันสำคัญทางศาสนาเด็กๆมักจะไปทำอะไรนะที่ไปเวียนรอบโบสถ์ไหว้พระไปเวียนเทียนนะคะไปพิธีทางชาวไทยถึงเวลาที่จะไปทำพิธีที่วัดก็คือพิธีบวชญาติๆของเราไปบวชเด็กๆเคยไปวัดในพิธีบวชไหมคะลูกเคยนะคะเห็นไหม
พิธีกรรมต่างๆนะเกิดจากทำที่วัดงานศพงานศพไปที่วัดไหมที่วัดเห็นไหมคะตั้งแต่เกิดโอ้วันเกิดเราก็ไปทำบุญที่วัดไปถวายสังฆทานไปทำบุญนะคะแล้วก็บวชญาติๆเราบวชเราก็ไปทอดกฐินทอดอะไรอีกทอดผ้าป่านะคะทำบุญแล้วก็วัดก็จะเป็นศูนย์รวมให้กับชุมชนจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆนะคะเรียกว่าแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนอันนี้เป็นของเด็กชายภูวนันท์นะคะป.1/1นักเรียนจะช่วยดูแลแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนอย่างไรก็บอกว่ารักษาความสะอาดดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะเอามาดูของคนอื่นบ้างเอาคนที่ระบายสีโอ้คนนี้ระบายสีเป็นไงกำลังมืดฝนเลยนะคะเด็กชายกฤติพลนะก็บอกว่ารักษาความสะอาดช่วยกันดูแลอนุรักษ์เด็กชายศิลวิทย์นะคะระบายสีสีฟ้าเด็กชายอนันตเดชแท้เตียวนะคะวัดแต่ละคนก็ระบายสีกันมานี่เป็นตัวอย่างให้เด็กๆของครูได้เห็นนะคะเด็กหญิงจันตการนะคะเด็กหญิงกฤติยานะคะตัวอย่างหลายๆภาพนะคะเพียงพอที่จะให้เด็กๆได้เห็นผลงานนะคะเด็กหญิงจันจุนีดวงจันทร์สีส้มเลยนะคะรักษาความสะอาดดูลายมือนิดหนึ่งอันนี้ผลงานครั้งที่แล้วห้อง2กับห้อง3ก็คงจะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาอีกคนหนึ่งสศิชาดูสศิชาเขาระบายสีสินะคะนี่ตัวอย่างแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเรามีเรื่องโบราณสถานโบราณวัตถุแหล่งเรียนรู้นะคะวันนี้เราไปดูต่อในเรื่องของนะคะในเรื่องของอะไรนั้นไปดูใบความรู้พร้อมกันก่อนแล้วคุณครูค่อยๆอธิบายเพิ่มเติมนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เราช่วยกันดูแลอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของเราวันนี้เราก็จะมาดูต่อในเรื่องของอะไรของคนไทยอีกแล้วนะคะแหล่งเรียนรู้เรามีแล้วเราก็จะไปแหล่งเรียนรู้กับภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นเช่นเด็กๆต้องการอะไรล่ะต้องการจะรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาของคนไทยในด้านต่างๆนะคะไปดูใบความรู้พร้อมกันนะคะจากสไลด์ก่อนภูมิปัญญาของคนไทยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณ